Event Horizon หรือขอบฟ้าเหตุการณ์ก็เปรียบเสมือนกับเส้นรอบวงของหลุมดำหรือแนวเขตที่บอกว่าหลุมดำนั้นใหญ่เล็กเพียงใดเมื่อมีสิ่งใดตกเข้าไปอยู่ในอาณาเขตของหลุมดำแล้วการจะหลุดพ้นออกไปจากหลุมดำได้สิ่งนั้นจะต้องเดินทางด้วยความเร็วมากกว่าความเร็วแสงแต่เมื่อยังไม่มีสิ่งใดเดินทางได้เร็วกว่าแสงจึงยังไม่มีสิ่งใดหลุดลอดออกมาจากหลุมดำได้เช่นเดียวกันเมื่อมีสิ่งใดล้ำเส้น Event Horizon ก็ถือว่าสิ่งนั้นได้ก้าวเข้าสู่อาณาเขตของหลุมดำและสิ่งนั้นจะถูกดึงดูดลงไปที่ Singularity หากยังไม่เข้าไปถึงเส้น Event Horizon สิ่งนั้นก็จะไม่ถูกดูดเข้าสู่หลุมดำและถ้าหลุมดำมีมวลมากเท่าใดเส้น Event Horizon หรือขอบเขตของหลุมดำก็จะมีขนาดใหญ่มากขึ้นเท่านั้นคำถามก็คือแล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกับชีวิตเราชีวิตของคนเราก็เหมือนกับอยู่บนขอบของหลุมดำซึ่งเราอาจจะถูกดูดเข้าไปตอนไหนก็ได้หรือเราอาจจะกำลังถูกดูดแต่เราไม่รู้ตัวซึ่งสภาวะนี้ขอเรียกว่าสภาวะไร้จุดมุ่งหมายดำเนินชีวิตไปเรื่อยๆตามติดไปตามกระแสสังคมสังคมว่ายังไงเราก็ว่าตามนั้นสังคมว่าผิดเราก็มองว่าผิดสังคมว่าถูกเราก็มองว่าถูกโดยที่เราไม่ได้ไตร่ตรองหรือไม่ได้สนใจในความเป็นจริงของเหตุการณ์ไม่นานเมื่อเวลาผ่านไปหรือมีเรื่องใหม่เข้ามาเราก็จะลืมเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นไปโดยสิ้นเชิงนี่แหละค่ะสังคมยุคปัจจุบันสังคมที่เปรียบเสมือนหลุมดำที่กำลังจะดูดคนเราเข้าไปโดยใช้เหตุการณ์เข้าล่อซึ่งกว่าเราจะรู้ตัวเราก็ถูกดูดไปจนถึง Singularity แล้วทำให้ไม่สามารถออกมาได้อีกจมดิ่งลงไปสู่ความมืดมิดไร้จุดหมายหลุมดำเกิดจากการยุบตัวของดาวยักษ์ซึ่งดาวนั้นจะต้องมีมวลมากกว่าดวงอาทิตย์ถึง20เท่าขึ้นไปดวงอาทิตย์ของเราเป็นดาวขนาดกลางมันจะตายอย่างเงียบๆและกลายเป็นดาวแคระขาวที่ไม่มีอะไรน่าสนใจมากนักดาวที่มีมวลมากกว่าดวงอาทิตย์10เท่าจะระเบิดเป็นซุปเปอร์โนวาและกลายเป็นดาวนิวตรอนที่มีความโน้มถ่วงสูงมากถึงขนาดถ้าป๊อปคอร์นตกถึงพื้นมันจะกลายเป็นระเบิดปรมาณูได้เลยทีเดียวแต่ก็ไม่เท่าแรงโน้มถ่วงของดาวที่ยุบตัวลงเป็นหลุมดำเพราะมันไม่มีอะไรเทียบได้ทุกอย่างจะถูกแรงกดบดขยี้ให้แตกสลายเป็นหน่วยที่เล็กลงเรื่อยๆในพริบตาแม้แต่อนุภาคมวลฐานที่นักวิทยาศาสตร์เองก็เดาไม่ออกว่ามันจะแตกสลายไปเป็นอะไรในที่สุดหลุมดำไม่ได้กินทุกอย่างที่อยู่รอบๆตัวมันรอบๆปากหลุมดำคือจานพอกพูนมวลซึ่งเป็นจานแก๊สและฝุ่นร้อนที่หมุนเร็วเกือบเท่าความเร็วแสงสสารที่เข้ามาในขอบเขตของหลุมดำ90%จะถูกเหวี่ยงออกไปมีน้อยมากที่จะตกลงไปในหลุมดำหลุมดำจึงมีส่วนช่วยกระจายสสารไปในเอกภพและทำให้เกิดดาวดวงใหม่ๆมากกว่าอีกอย่างหนึ่งที่ทุกคนจะต้องรู้กันคือหลุมดำไม่ใช่เครื่องดูดฝุ่นหรืออย่างน้อยมันก็ไม่ได้ดูดในแบบที่ในหนังวิทยาศาสตร์ทำให้เราเชื่อถึงมันจะมีแรงดึงดูดมหาศาลแต่มันก็มีพฤติกรรมไม่ต่างจากดาวธรรมดาดวงหนึ่งที่มีมวลสูงสุดขีดเมื่อเทียบกับขนาดของมันก็เหมือนกับสิ่งที่จะตกลงมายังโลกก็คือสิ่งที่ผ่านเข้ามาในเขตแรงโน้มถ่วงของโลกหลุมดำก็เป็นเช่นเดียวกันค่ะมันไม่ได้ส่งแรงดูดออกไปเรื่อยๆจนทุกอย่างถูกสูบเข้าไปหมดในแบบการ์ตูนเส้นแบ่งระหว่างข้างนอกกับข้างในหลุมดำเราเรียกว่าขอบฟ้าเหตุการณ์สิ่งที่ผ่านเขตนั้นไปจะหายไปจากการรับรู้ของเอกภพตลอดกาลเรื่องลึกลับและสิ่งมหัศจรรย์ทุกอย่างเริ่มต้นที่ตรงนั้นบริเวณขอบของขอบฟ้าเหตุการณ์เวลาแทบจะหยุดนิ่งทุกนาทีที่เราอยู่ตรงนั้นจะเท่ากับเวลาของโลกที่ผ่านไปแล้ว 1,000 ปีถ้าเราไปที่ขอบฟ้าเหตุการณ์ได้จริงและก้าวข้ามไปคนอื่นจะไม่รู้ว่าเราข้ามไปตอนไหนเพราะเขาจะเห็นเราอยู่ที่ขอบหลุมดำหยุดอยู่ณเวลานั้นไปตลอดกาล
แม้ว่าจริงๆเราได้ข้ามไปแล้วเหตุการณ์ที่จะเกิดกับเราหลังจากนั้นไม่มีใครรู้ได้แต่มีผู้คาดเดาเอาไว้หลายแบบเช่นที่ขอบฟ้าเหตุการณ์น่าจะมีอุณหภูมิสูงมากเรียกกันว่ากำแพงไฟไม่ว่าสิ่งใดผ่านเข้าไปมันจะถูกเผาเป็นจุลไปทันทีหรือหลุมดำที่มีขนาดใหญ่ขอบฟ้าเหตุการณ์จะอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางของหลุมดำมากๆขณะที่ข้ามไปอาจจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเราอาจจะไม่รู้ตัวเลยก็ได้ว่าได้ก้าวผ่านขอบฟ้าเหตุการณ์ไปแล้วและได้หายตัวจากเอกภพไปแล้วตลอดกาลแต่จะอย่างไรเมื่อเข้าไปในเขตหลุมดำแล้วเราก็น่าจะต้องตกลงไปในหลุมดำหลุมดำนั้นลึกจนแทบไม่มีที่สิ้นสุดแต่แท้จริงแล้วมีก้นหลุมแต่เราจะไม่มีโอกาสได้เห็นมันเพราะถึงแม้เราจะรอดชีวิตตอนข้ามเส้นขอบฟ้าเหตุการณ์แต่เราจะถูกแรงดึงดูดมหาศาลดึงจนยืดเป็นเส้นสปาเกตตี้และขาดออกจากกันถูกบดขยี้จนไม่รู้ว่าจะกลายเป็นอะไรและไปอัดรวมกับสิ่งอื่นที่ก้นหลุมตรงนั้นเป็นแดนปริศนาที่แท้จริงค่ะเรียกว่าภาวะเอกฐานหรือซิงกูลาริตี้ภาวะเอกฐานเป็นสิ่งที่ไม่มีใครเข้าใจได้กล่าวกันว่าการที่จะทำความเข้าใจภาวะเอกฐานนี้จะต้องสร้างทฤษฎีใหม่ที่ก้าวล้ำกว่าทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปและซับซ้อนกว่ากลศาสตร์ควอนตัมเพราะทั้งสองทฤษฎีที่เราใช้กันอยู่ล้วนให้ผลทำนายที่สเปะสปะเกี่ยวกับภาวะพิลึกนี้ถ้าจะจินตนาการถึงสิ่งที่เล็กที่สุดภาวะเอกฐานเล็กกว่านั้นและถ้าจะจินตนาการถึงสิ่งที่หนาแน่นที่สุดมันก็หนาแน่นมากกว่านั้นจากแรงโน้มถ่วงมหาศาลจินตนาการกันว่าต่อให้ขยายภาวะเอกฐานขึ้นเป็นล้านล้านเท่าสองหนแล้วใช้กล้องจุลทรรศน์ที่มีกำลังขยายสูงที่สุดเท่าที่มนุษยชาติจะประดิษฐ์ขึ้นมาได้ทั้งในตอนนี้และในอนาคตก็ยังไม่สามารถจะมองเห็นมันได้มันเล็กประมาณนั้นเลยค่ะเรื่องของหลุมดำอาจจะฟังดูอย่างกับจินตนาการล้วนแต่ตอนนี้ทุกคนเชื่อว่าหลุมดำมีอยู่จริงเพราะถ้าไม่ใช่หลุมดำก็ต้องเป็นอะไรที่แปลกกว่านั้นที่อยู่ในความว่างเปล่าไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้นักฟิสิกส์หลายคนมีทฤษฎีใหม่ที่เริ่มจะได้รับการยอมรับกันทั่วไปคือจักรวาลเป็นพหุภพไม่ใช่เอกภพหมายถึงมีเอกภพจำนวนมากที่ต่างคนต่างอยู่เหมือนรูพรุนในฟองน้ำและเอกภพก็เกิดขึ้นใหม่ได้ตลอดเวลาทฤษฎีนี้อธิบายข้อบกพร่องทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับบางอย่างที่หายไปในจักรวาลได้การเกิดเอกภพใหม่ๆตามทฤษฎีนี้กล่าวว่ามันคือการที่สสารจากเอกภพที่มีอยู่แล้วอัดกันจนแน่นเหลือเพียงอนุภาคเริ่มต้นเล็กๆแล้วรอวันที่มันจะระเบิดครั้งใหญ่มิติใหม่จะเกิดขึ้นพร้อมกับเอกภพใหม่ที่ไหนสักแห่งย้อนกลับมาตรงคำถามที่ว่าสิ่งเล็กๆที่บรรจุทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้คืออะไรแล้วอยู่ดีๆมันเกิดขึ้นได้ยังไงลองจินตนาการดูสิคะแล้วมันอาจจะให้คำตอบเราแล้วก็ไดถ้าคุณชอบคลิปนี้แล้วอยากให้มีคลิปต่อๆไปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว